สวัสดีครับก็เป็นดราม่าต่อเนื่องสำหรับกรณีนักร้องนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตเปิดใจหลังซาร่าคาซิกินีค้านขอสิทธิ์ปกครองลูกและอ้างฝ่ายชายขอลดค่าใช้ใจ่ายว่าให้ร้องต่อศาลเพื่อให้ได้สิทธิ์ปกครองร่วมและดูแลลูกไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวยืนยันไม่ได้พากลูกจากแม่ซึ่งล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชภาก็ได้ออกมาเผยข้อมูลใหม่ในรายการแฉทางช่อง GMM 25ระบุว่าหลังจากที่ได้เป็นข่าวเนี้ยโรงเรียนอินเตอร์เป็น10โรงเรียนโทรศัพท์มหาไม้เสนอให้เรียนฟรีบางที่ให้เรียนฟรีบางที่ก็ลด 50% บางที่ลด 90% เลยทีเดียวแต่แม่เขาไม่ยอมไงแม่เขาจะเอาค่าเทอมไงเออก็ใช่ไงปรากฏว่าตอนนี้คนถามว่าที่ซาร่าบอกว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจะต้องเอาลูกกลับไปอยู่ที่ภูเก็ตเราจะไปหาโรงเรียนที่เรียนเหมือนกันยังไงไม่มีคำตอบยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้แม็กวิลล์เรียนที่ไหน